วัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ออโตโมเตอร์ไทยแลนด์นะครับวันนี้ผมมีรถใหม่จากค่ายซีห่วงหรือ Audi มานำเสนอรถยนต์รุ่นนี้นะครับเป็นรถยนต์เสียบปลั๊กด้วยนะในระบบของ PHEV ครับกับตัว Audi Q5 นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดที่เห็นอยู่ถือว่าเป็นรุ่นท็อปของ Q5 แล้ววันนี้นะครับ Audi เอา Q5 มาเปิดตัวผมแยกย่อยเป็น3รุ่นแล้วกันนะที่เห็นอยู่เป็นรุ่นท็อปนะครับในรูปแบบของ Sport Black หรือว่าตัวของหลังคาที่เป็นท้ายลาดนะครับอีก2รุ่นจะเป็น Q5 รุ่นปกติซึ่งรูปทรงของตัวรถจะไม่ได้เป็นหลังคาท้ายลาดแบบนี้นะแล้วก็อีก1รุ่นจะเป็นรุ่นพิเศษที่มาพร้อมกับชุดแต่ง S-Line เริ่มกันที่ตัวของ Sport Black TF FIE นะตัวนี้ก็สีสันสวยงามนะสีสันก็มีทาง Audi ประเทศไทยนำเข้ามาหลายสีอยู่นะครับผมแล้วก็ตัว Sport Black TF FIE ในครั้งนี้เนี่ยถ้ารูปลักษณ์ภายนอกนะครับก็จะมาพร้อมกับนี่เลยความที่บอกว่าเป็นท้ายลาดแบบนี้แหละนะครับโคมไฟหน้า LED นะเต็มระบบเหมือนกันนะครับแล้วก็เสริมเท่ด้วยตัวของล้อเป็นล้อขนาด20นิ้วเลยนะแล้วก็ติดตั้งในส่วนของยางมิชลินมาให้นะครับ255 45 20นะครับข้างบนมีตัวหลังคาเป็นซันรูฟขนาดใหญ่นะนี่ก็เท่ดีไปอีกแบบนั้นหลังๆเนี่ยรถที่เข้ามาจำหน่ายในบ้านเรานะจะมีตัวหลังคาทันรูปแบบนี้เข้ามาแทบทุกรุ่นเลยนะครับผมนี่เอกลักษณ์ของเขาความเป็นสปอร์ตแบ็คของเขาหรือท้ายลาดของเขานะครับสังเกตดูนะครับท่านผู้ชมครับจากช่วงเสา4ลงมานะท้ายเขาจะลาดลงมาแต่ในส่วนของถ้าเกิดว่าเป็นตัว Q5 ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับข้างหลังก็สวยงามนะสปอร์ตแบ็คเนี่ยก็บ่งบอกอยู่แล้วนะครับเรื่องของตัวความเป็นสปอร์ตเรื่องของสมรรถนะเรื่องของพละกำลังนะครับแน่นอนว่า Audi มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนที่ขึ้นชื่อของเขานั่นคือควอตโต้นะครับทุกรุ่นก็จะเป็นควอตโต้ทั้งหมดซึ่งเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองนะครับข้างหลังมีอุปกรณ์ติดตั้งมาให้เสร็จสรรพนะตัวนี้นะครับก็คิกเซนเซอร์อะไรมีมาให้พร้อมเดี๋ยวพาไปดูข้างในนะครับก่อนไปตัวของสมรรถนะกันโอ้โหท่านผู้ชมครับหรูหราตามสไตล์รถยุโรปเลยนะฮะบ่อนั่งหนังแท้นะแล้วก็มีปรับไฟฟ้าพร้อมกับในเรื่องของอุณหภูมินะเบาะตรงนี้ก็สามารถปรับอุณหภูมิอุ่นเบาะหรือว่าเพิ่มความเย็นให้กับตัวเบาะได้นะครับโอ้หน้าจอ 12.3 นิ้วตรงนี้นะครับวิชวลคอคพิทนี้สวยงามนะแล้วก็ปรับรูปแบบได้หลายรูปแบบเลยนะฮะจอกลางก็ใหญ่โตนะแล้วก็แสดงภาพของกล้องมองหลังนะครับรวมถึงภาพบันเทิงแล้วก็อีกอย่างนึงลำโพงเป็นของแบงค์ลบเส้นนะครับตรงนี้ที่ติดตั้งให้รอบคันนะระบบต่างๆก็มีให้นะครับ EV โหมดมีให้เลือกนะแอร์ก็จะเป็นแบบดิจิตอลปรับอุณหภูมิอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับข้างหลังมีมาให้โอ้โหตรงนี้แจ๋วเลยส่งกระจายความเย็นทั่วคันเลยนะฮะแล้วก็พวงมาลัยนี่ S-Line ท้ายตัดด้วยเบรกไฟฟ้าออโต้โฮมมีให้พร้อมเลยข้างหลังก็ดูมุมมองสปอร์ตท่านผู้ชมเห็นไหมฮะความที่เป็นท้ายลาดของเขานะดูอยู่ตรงนี้ไปเนี่ยนะแล้วก็ดีไซน์มาตรงนี้เดี๋ยวผมลองนั่งดูนะว่าศีรษะจะติดหรือเปล่านะครับในการที่เป็นรถไทยลาดแบบนี้สบายฮะเหลือๆเลยมีม่านมาให้ด้วยนะครับข้างหลังนี่ในกรณีที่แดดส่องนะก็ช่วยดรอปแสงลงได้พอสมควรเลยนะครับแอร์ปรับความเย็นได้ปรับอุณหภูมิได้ตรงนี้นี่มีชาร์จมาให้ด้วยตอนนี้ที่ผมเห็นตัวช่องเสียบชาร์จตรงนี้นะครับจะเป็นแบบ USB นะยังไม่เห็นยังไม่มีในส่วนของตัว Type C มานะครับเป็นพอร์ต USB ธรรมดาอยู่นะครับท่านผู้ชมขุมพลังบล็อกเล็กนะครับ 2.0 ลิตรเท่านั้นแต่เมื่อทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะจะได้ขุมพลังรวม317แรงม้าเลย0ถึง100 5.3 วิเองนะครับแล้วก็ในกรณีที่ใช้โหมด EV เป็นการขับเคลื่อนนะคุณสามารถทำระยะทางจากการใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวได้ทะลุ50กิโลเมตรนะครับพร้อมกับความเร็วสูงสุดสำหรับ EV โหมดนะทะลุ130กิโลเมตรต่อชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับน่าสนใจนะตัวนี้ตัวของการชาร์จเนี่ยคุณสามารถไปเสียบปลั๊กชาร์จได้ใช้เวลา2ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณนะครับก็จะเก็บตัวกำลังไฟเนี่ยเข้าไปที่แบตเตอรี่ขนาด 14.3 กิโลวัตต์สำหรับการเสียบปลั๊กชาร์จนะครับคุณสามารถเอารถคันนี้ไปเสียบชาร์จ
กับสถานีบริการนะหรือว่าถ้าบ้านมีวอลชาร์จก็เสียบชาร์จได้2ชั่วโมงครึ่งนะครับเป็นระยะเวลาทำการของการเสียบชาร์จของเขาซึ่งระยะทางได้เกิน50กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับแล้วก็แบตเตอรี่มีทั้งหมด8โมดูลซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นเทคโนโลยีของการดีไซน์แบตเตอรี่นะแต่โมดูลที่ว่านะครับถ้าเกิดว่าโมดูลที่1หรือโมดูลที่3หรือโมดูลที่7เสียคุณสามารถเอาโมดูลที่เสียเหล่านั้นเนี่ยดึงออกไปแยกซ่อมได้เองนะหรือว่าไปเปลี่ยนเฉพาะโมดูลก็ได้นะครับตรงนี้ก็ในกรณีที่ใช้เวลาไปนานแล้วมีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่นะก็ปรับเปลี่ยนตามนี้ครับสำหรับราคาจำหน่ายตัว Audi Q5 55 Sportback TFSI E คันนี้นะครับตั้งราคาจำหน่ายไว้ที่ 4,190,000 บาทนะครับนอกจากนี้โมเดลเดียวกันจะมีอีก2รุ่นนั่นคือ Q5 55กับ Q5 55 Sportback นะ2ตัวนั้นนะครับ Q5 55เนี่ย 3,690,000 บาทกับ Q5 55ที่เป็น Sportback 3,950,000 บาทเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับว่าความแตกต่างของ2รุ่นนั้นเนี่ยจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมไล่ให้ฟังครับท่านผู้ชมสำหรับความแตกต่างนะจริงๆในเรื่องของบอดี้เนี่ย Q5 55 TFSI กับ Q5 55 TFSI S-Line ซึ่งเป็นในรุ่นของ Back Edition นะเขาแยกย่อยไปอีกรุ่นนึงสำหรับขุมพลังนะครับเป็นแบบเดียวกับของตัว Q5 Sportback นะนั่นคือ 2.0 ลิตร 3.7 แรงม้านะครับ0ถึง 105.3 วินาทีแล้วก็อย่างที่ว่าวิ่งด้วยไฟฟ้าเนี่ยเกิน50กิโลเมตรในโหมด EV นะแต่ความแตกต่างของตัวถังข้างนอกล่ะสำหรับรุ่นนี้นะ Q5 55มากับชุดแต่ง S-Line นะครับแล้วก็มาพร้อมกับเซ็นเซอร์และกล้องแสดงภาพขณะถอยหลังระบบปรับอากาศจะเป็นแบบ3โซนแล้วก็เบาะคู่หน้าเป็นแบบเดียวกับของ Sportback เลยก็คือเป็นเบาะแบบ Sport ปรับด้วยไฟฟ้าพร้อมกับตัวฟังก์ชัน Memory นะครับบันทึกความจำนะครับแล้วก็จะมีตัวระบบช่วยปรับอุณหภูมิในห้องโดยสารนะนี้ก็แจ๋วรวมถึงม่านสำหรับตัวเบาะแถว2นะครับก็ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเลยอันนี้จะเป็นตัวไฮไลท์ของตัว Q5 55 S-Line ส่วน Q5 55 S-Line Black Edition ก็ถือว่าเป็นชุดแต่งที่มีเพิ่มเข้ามานั่นก็คือในส่วนของพาร์ทข้างนอกนะครับพวกการแต่งในเรื่องของแอโรไดนามิกการแต่งในเรื่องของชุดแต่งที่เป็นแอโรพาร์ทเข้ามานะรอบคันซึ่งเป็นของในรุ่น Black Edition ก็เสริมความสปอร์ตให้กับตัวรถครับเบาะหนังเนี่ยเป็นเบาะหนังไฟเนปป้านะแล้วก็มีเพิ่มความพรีเมียมด้วยสัญลักษณ์ S-Line ที่ตัวเบาะนะครับตกแต่งภายในด้วยลายเป็นอลูมิเนียมนะครับตกแต่งแล้วก็ชุดแต่ง S-Line ภายในเครื่องเสียงก็ Bang & Olufsen นะครับเป็น3D นะครับ Mac 20นิ้วเหมือนกันนะแล้วก็คาลิปเปอร์เบรกสีแดงจัดเหมือนกับของตัว Sportback เลยนะครับผู้ชมครับตรงนี้จะเป็นเรื่องราวของ Audi Q5 นะน้องใหม่ในรูปแบบของ SUV PHEV จาก Audi วันนี้นะครับตัวรถเนี่ยทาง Audi ประเทศไทยรับประกันใน5ปี 150,000 กิโลส่วนในเรื่องของแบตเตอรี่8ปี 160,000 กิโลนะครับสนใจก็มาดูครับแล้วเร็วๆนี้ถ้ามีโอกาสได้ทดลองขับจะรีบนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกทีสำหรับผลการทดสอบนะครับของ Audi Q5 55 TFSI ครับราคาตรงนี้ครับกับรถใหม่จาก Audi ครับ Audi Q5 55 TFSI Sportback E ครับฝากกด Subscribe กดติดตามไว้ด้วยครับกับ Auto Motor Thailand ทั้ง YouTube Channel แล้วก็ Facebook Fanpage นะครับส่วนเว็บไซต์เราใช้ชื่อเว็บไซต์ว่า autoworldthailand.com ครับลาเลยครับสวัสดีครับ